สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ข่าวต่อไปก็เอาใจนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของดวงดาวหรือว่าดาราศาสตร์นะครับโดยล่าสุดก็พบนะครับว่าทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นั้นก็เชิญชวนพวกเรานั้นนะครับมาร่วมกันสังเกตการครับสำหรับดาวหางสีเขียวซึ่งก็บอกนะครับว่าสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอีกด้วยครับนายสุภฤทธิ์คฤหานนท์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ชวนชมนะครับดาวหาง C2022E3ZTFที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหนือฟ้าเมืองไทยได้แล้วในขณะนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ4ทุ่มในพื้นที่ที่มืดสนิททางทิศเหนือบริเวณกลุ่มดาวยีราฟนะครับโดยพบนะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่1นะครับถึงวันที่2กุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงที่ดาวหางดวงนี้เข้าใกล้โลกมากที่สุดนะครับซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนถึงรุ่งสางก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นมาของวันถัดไปนะครับและคาดว่าจะมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อยท่านใดที่สนใจสังเกตดาวหางด้วยตาเปล่านั้นก็แนะนำนะครับว่าให้พยายามสังเกตวัตถุท้องฟ้าที่มีลักษณะปรากฏเป็นฝ้าจางๆหรือว่าดวงดาวหนึ่งที่ไม่ได้คมชัดเช่นดาวดวงอื่นแต่ถ้าเกิดว่ามีการใช้กล้องโทรทัศน์นะครับหรือว่ากล้องสองตาช่วยสังเกตการก็จะสามารถมองเห็นดาวหางดวงนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเมื่อบันทึกภาพดาวหางดวงนี้ผ่านกล้องภาพถ่ายด้วยการเปิดหน้ากล้องนานๆก็จะสังเกตเห็นหางและสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของดาวหางดวงนี้ได้อีกด้วยนะครับจากการสังเกตการดาวหางดวงนี้นะครับเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาก็พบว่าดาวหางนั้นได้มีปรากฏหางให้เห็นได้ถึง3หางนะครับได้แก่หางไอออนที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงแล้วก็ยาวที่สุดนะครับหางฝุ่นนะครับจะมีลักษณะฟุ้งเป็นแถบในทิศทางเดียวกันกับหางไอออนและสุดท้ายนะครับก็คือหางแอนติเทลที่อยู่ทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ซึ่งจะเริ่มสังเกตได้ยากมากยิ่งขึ้นเนื่องมาจากว่าหางรูปแบบนี้ก็จะปรากฏให้เห็นได้ในช่วงเวลาสั้นๆโดยเฉพาะช่วงที่ดาวหางโคจรอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และโลกของเราโคจรผ่านนะครับหรือว่าเข้าไปใกล้กับระบบวงโคจรของดาวหางเท่านั้นเมื่อดาวหางเข้าไปใกล้โลกมากยิ่งขึ้นผู้สังเกตการบนโลกจึงอาจจะไม่สามารถสังเกตได้สำหรับดาวหางดวงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นดาวหางคาบยาวโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลาประมาณ 50,000 ปีมีผู้คนค้นพบนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี65โดยเครือข่ายของกล้องตรวจท้องฟ้าหมุนกว้างครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ